เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ61ธรณีการช่วงใดที่เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด 1. ช่วงยุคดีโวเนียนตอนปลาย 2. ช่วงยุคทรายัสสิกตอนปลาย 3. ช่วงยุคครีเทเซียสถึงยุคพาลิโอจีน 4. ช่วงยุคเพอร์เมียนถึงยุคทรายัสสิก 5. ช่วงยุคออโดวิเชียนถึงยุคไซลูเลียนอันนี้ก็ต้องเป็นใช้ความจำนะครับว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครั้งใหญ่ในอดีตเนี่ยมีอะไรบ้างและครั้งไหนเนี่ยมีความสำคัญมีอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นของมันบ้างการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในอดีตมีอยู่5อันเริ่มจากอันที่เก่าแก่ที่สุดออโดวิเชียนไซลูเลียนเอ็กสติงชันเก่าแก่สุดสองเอทเทโวเนียนเอ็กสติงชันที่ไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่นะครับที่จะไม่ค่อยมีอะไรสำคัญออกสอบในยุคนี้ในการสูญพันธุ์ครั้งนี้สามอันนี้สำคัญถ้าให้ถึงสำคัญอันนี้คือเพอร์เมียนทรายัสซิกอันนี้เราเริ่มจากเก่ามาใหม่นะครับทรายัสซิกเอ็กสติงชันเราเรียกอีกอย่างว่า The Great Dyingเกิดจากภูเขาไฟเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ของสปีชีสูญพันธุ Triassic Jurassic Extinction อันนี้เกิดจาก Asteroid อุกกาบาตนั่นเองซึ่งการสูญพันธุ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปูทางให้ไดโนเสาร์ส่วนอันสุดท้ายคือครีเทเชียสพาลิโอจีนเอ็กสติงชันเป็นการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ซึ่งมีหลายทฤษฎีด้วยกันอาจจะเป็นภูเขาไฟหรืออุกกาบาตก็ได้ซึ่งการสูญพันธุ์ครั้งนี้ปูทางให้แมมมอลหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มี5อันคืออันเก่าแก่ที่สุดคือออโรวิเชียนซิลูเรียนต่อมาตามด้วยเลดดิโวเนียนอันที่สำคัญคือ3อันครั้งนี้รุนแรงที่สุดเพอร์เมียนทริอาสิกเอ็กซ์ทิงชันรุนแรงขนาดที่ 96% ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสูญพันธุ์ไปเรียกว่า The Great Dying จากภูเขาไฟ 4. Triassic Jurassic เกิดจากอุกกาบาตผู้ทางให้ไดโนเสาร์มาครองโลกหลังจากนั้นหลังจากที่ไดโนเสาร์ครองโลกเนี่ยก็เกิด Cretaceous Paleogene Extinction ซึ่งเป็นการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เกิดจากภูเขาไฟหรืออุกกาบาตปูทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาครองโลกต่อไปดังนั้นคำถามที่ถามว่าธรณีการช่วงใดที่เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดก็คือธรณีการที่เกิด The Great Dying 96% ตายหมดซึ่งเกิดใน Permian Triassic Extinction ก็คือข้อ4นี่เอง Permian Triassic ข้อ4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะนี่ใหม่เราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็มาทำงานแล้วตอนที่คืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมไปเลยเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น